เหตุการณ์สลดใจครับเกิดขึ้นที่ประเทศจีนอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมบอกมาอีกแล้วเหรอที่จีนก่อนหน้านี้จีนเราเห็นเรื่องบันไดเลื่อนแม่เนี่ยสละชีวิตเพื่อลูกเนาะเอาลูกปล่อยไปก่อนแล้วตัวเองก็เสียชีวิตเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ดูแล้วไม่ได้มาตรฐานค่ะวันนี้คล้ายๆกันนะฮะเป็นเหตุการณ์ลิฟต์ฮะหนีบสาวคนหนึ่งนะฮะตัวอยู่ชั้นหนึ่งหัวไปอยู่อีกชั้นหนึ่งครับเป็นการเปิดเผยของหน่วยกู้ภัยนะครับบอกว่าผู้เคราะห์ร้ายคนนี้เป็นผู้หญิงครับหมดสติไปแล้วตอนที่เข้าไปช่วยนะครับและจากนั้นเนี่ยพยายามนำส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตซะก่อนนะครับผู้ดูแลคอนโดมิเนียมบอกว่าลิฟต์ทั้ง2ตัวเพิ่งซ่อมเองซ่อมเมื่อปลายปีที่แล้วนู่นนะครับหลังเกิดเหตุก็มีการปิดลิฟต์ทั้ง2ตัวไม่มีการใช้งานใดๆก็แน่นอนนะครับส่วนผู้พักอาศัยคอนโดมิเนียมบอกว่าลิฟต์ของคอนโดเนี่ยเกิดขัดข้องบ่อยๆรวมถึงมีปัญหาประตูลิฟต์ไม่ปิดบ่อยครั้งสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดนี้อย่างที่บอกไว้มันการหนีบร่างของผู้หญิงฮะอ้าวไหนบอกไม่ปิดอยู่บ่อยๆไม่ปิดบ่อยๆแต่เนี้ยอยู่ดีๆมันก็ปิดขึ้นมาปิดขึ้นมาแล้วก็ปิดในขณะที่คนยังเข้าไม่หมดยังเข้าไม่หมดทั้งตัวนะฮะก็เลยมีการปิดงับร่างฮะตัวอยู่ข้างนอกหัวอยู่ในลิฟต์และในลิฟต์เนี่ยเลื่อนขึ้นไปชั้นบนโอ้โหตัวอยู่ชั้น17นะฮะส่วนร่างเนี่ยไปคาบเกี่ยวอยู่ชั้น16กับ17อ๋อถูกแล้วนะคะต้องเบลอภาพดูไม่ไหวจริงโอ้โหสยดสยองเหมือนในภาพยนตร์จริงๆค่ะนะฮะ